ผู้ชมคะต้องบอกว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของเต๋าทีวีภูนะคะผู้ที่มากประสบการณ์ในวงการบันเทิงมากกว่า20ปีค่ะล่าสุดเนี่ยออกมาโพสต์แฉแซ่บเลยนะคะถึงนักร้องดังคนหนึ่งที่เขาซุกกิ๊กเด็กรุ่นลูกผู้ชมคะแต่ว่าอยู่ดีๆความแตกค่ะเมียจับได้ทำเอางานนี้เนี่ยบ้านแตกเลยทีเดียวนะคะฟ้องหย่ากันสายฟ้าแลบเลยค่ะพร้อมกันนี้นะคะเต๋าเองเนี่ยก็ได้มีการแนบแคปชั่นสั้นๆไว้ด้วยนะคะว่านิสัยไม่เคยเปลี่ยนจริงๆจนหลายคนพากันไปขุดต่างๆนานาค่ะว่าเป็นใครกันแน่นะคะแต่แล้วค่ะล่าสุดเนี่ยเพจดังก็คือจับโบ๊ทดาราเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์นะคะบอกว่าหย่าได้ไม่นานเขาก็พาเมียเด็กไปเปิดตัวแล้วค่ะใจเจ็บมากเลยล่าสุดตัวมารดาโทรศัพท์มาหาเดียนว่ากรี๊ดกรี๊ดมึงเขาพากันไปออกงานแล้วค่ะงานมินิคอนเสิร์ตรวมศิลปินดาราช่องหนึ่งไม่แคร์ใดๆเลยรับตัวพ่อไม่พอนะคือทุกคนในงานก็งงว่าแบบผู้หญิงคนนี้คือใครอ่ะทีแรกนึกว่าแดนเซอร์แต่พออีกคนลงเวทีเนี่ยมากอดมาหอมเลยทุกคนอึ้งถึงบางอ้อเลยอ๋อเข้าใจแล้วคนนี้เมียเด็กดาราอึ้งแฟนคลับอึ้งห้ามลอกกันบ้านกันนะดีเอ็นเองก็ลำบากใจทำให้ชาวเน็ตค่ะพอเห็นโพสต์ดังกล่าวเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยนะคะทีนี้บอกว่าล่าสุดเลยค่ะออกมาเต๋าเนี่ยออกมาเผยเรื่องราวในรายการเต๋าตอบเต๋าเนี่ยเขาบอกว่ามีดาราหลายคนนะคะมาเล่าให้ฟังแบบว่ามีการเหมือนเผยๆมาให้แบบทายก่อนเนี่ยนะคะหลายต่อหลายคู่ละทายไปหลายคู่ละไม่ตกใจเลยที่เป็นคู่นี้เต๋าบอกแบบนี้นะคะไม่ตกใจเลยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วมีมานานแล้วด้วยเพิ่งจับได้หรอแล้วประเด็นก็คือพี่แกเนี่ยไปได้เมียรุ่นลูกนะเพิ่งพาไปเปิดงานดาราเนี่ยเห็นกันเต็มเลยเขาก็เมากันทั้งงานเรื่องนี้ไม่หยุดเลยแล้วก็เหมือนว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องนี้ไม่ได้หลุดมาจากนักข่าวนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยหลุดมาจากดาราด้วยกันทั้งนั้นแหละเมื่อเต๋าทีวีภูถ้าถามว่าจริงๆแล้วอ่ะมีเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งเป็นเจ้าแม่เป็นอะไรอย่างนี้ไหมเต๋าบอกว่าไม่น่าใช่นะมีหลายคู่ที่หย่าแต่ว่าคู่นี้เนี่ยโป๊ะตรงที่พาเด็กอ่ะพาเด็กคนนี้ไปงานนึงแล้วมันมีดาราอยู่เยอะดาราเขาก็เลยเมากันเมาเสร็จเขาก็โทรหานักข่าวเลยประเด็นคือผู้หญิงไม่ได้ผิดนะผู้ชายมีมาตั้งเยอะแล้วแล้วก็เมียเด็กคนนี้เนี่ยพาเหมือนว่าผู้ชายอ่ะขับรถไปงานพาผู้ชายขับรถไปงานคือไปด้วยกันตลอดเลยค่ะคนในงานเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ที่คนไปเขียนว่าลูกสามเนี่ยไม่ใช่นะเอาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าคุณเต๋าเนี่ยเขารู้หมดแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นคู่ไหนตอนนี้สับสนวุ่นวายหมดแล้วค่ะ4-5คู่งงไปหมดเลยเหมือนกันค่ะ